Paris ตอนนี้นะคะสาวๆเตรียมตาร้อนได้เลยค่ะเพราะว่าพี่สาวของเราคนนึงนะคะได้สละโสดไปเมื่อวานนี้เขาบอกว่าฉากนะคะในงานนี่หวานยิ่งกว่าในละครซะอีกค่ะเมื่อคืนนะคะช่างเป็นค่ำคืนที่สุดแสนจะหวานจริงๆของพิธีกรเรื่องเล่าเช้านี้พี่กุ๊บกิตติกาค่ะกับทายาทนักธุรกิจ 3K คุณหนุ่มวีระวินขอไพบูลย์ในงานฉลองมงคลสมรสที่ทำให้ประทับใจกันตั้งแต่ซีนแรกที่เข้างานให้กุ๊บนะคะเป็นเหมือนเทพธิดายืนรอเจ้าชายอยู่ในซุ้มดอกไม้ก่อนที่เจ้าบ่าวจะมาพาไปครองคู่กันชั่วนิรันดรค่ะโอ้โหการฉายวิทยาน่ารักแบบนี้นะคะการร้องเพลงโอ้ยโอ้ยด้วยนะคะจากใจของเจ้าบ่าวผู้โชคดีก็ปิดท้ายด้วยการตัดเค้กก้อนโตแบบนี้ที่กลับจะจืดสนิทเพราะว่าความหวานของบ่าวสาวที่นะคะทรงตาฉ่ำเชิ้มให้กันตลอดเวลาค่ะตลอดไปแล้วก็มีชีวิตที่น่ารักอย่างที่น้องปรารถนาทุกประการครับอยากเห็นหลานครอบครัวข่าวไวๆก็คงจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้อยากอุ้มหลานเร็วๆนะจ๊ะได้ไปนะใช่แล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่แม่ด้วยได้ดอกไม้ช่อแรกไปเรียบร้อยแล้วก็รองานแต่งของพี่แม่อยู่นะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับคู่บ่าวสาวนะคะคู่ใหม่นะคะแหมก็ขอให้มีทายาทเร็วๆนี้รอพี่